วันนี้สั่งอาหารมากินนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะจัดให้ชุดใหญ่เลยว่างเหรอครับพรุ่งนี้ผมไม่ได้ทำอะไรอ่ะแสดงว่าวันนี้ยุ่งโทรไปไม่รับสายไลน์ก็ไม่อ่านแล้วก็ปิดเครื่องผมสับสนนะเมื่อคืนผมเห็นคุณทรงวัฒน์อยู่ในบ้านของหนูดาววายุฟังฉันก่อนนะฉันกับพี่วัฒน์ไม่มีอะไรกันพอดีว่าพี่วัฒน์มีปัญหาก็เลยมาหาฉันฉันยอมรับผิดนะที่ไม่บอกวายุแต่พี่วัฒน์ก็มีปัญหาจริงๆอ่ะไม่ต้องอธิบายหรอกครับแค่หนูดาวบอกว่าไม่มีอะไรคุณทรงวัฒน์แค่นี้มันก็โอเคแล้วเรื่องอื่นผมไม่สนใจหรอกครับกินข้าวนะครับหิวแล้วไหนมีอะไรอยากทำพอดีเลยอ่ะเราจะกินอย่างอื่นดีอ่ะได้ไหมจะทำอะไรพายุชื่อของฉันนะขอให้ไอมันอ่ะไอมันซื้อมาให้ตอนแรกจะไม่เอาก็ไม่ได้คือมันจะเจียดอ่ะทำไมหนูดาวของผมน่ารักแบบนี้ฮะเดี๋ยวเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บก่อนนะลูกเอ้า